สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราไปไหนดีอากาศกำลังหนาวอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะขึ้นเหนือซะหน่อยแล้วกันน่าจะหนาวได้ใจละในช่วงนี้แล้วถามว่าขึ้นเหนือไปไหนผมอยากจะชวนกลับไปเชียงใหม่กันอีกสักครั้งไหมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเชื่อว่าคนไทยผมว่าน่าจะไปเชียงใหม่กันทุกคนแล้วมั้งนะฮะท่านเองก็ไม่รู้ไปกันมากี่ครั้งแล้วนะครับสถานการณ์หลังโควิดมันเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจ 2-3 อย่างข้อที่1ก็คือตอนนี้คนเที่ยวเชียงใหม่แน่นมากเราคิดว่าจะไม่แน่นเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวไทยจริงๆ 50-60% ต่างชาติราวๆ 20-30% ไม่เหมือนกับพื้นที่ชายทะเลซึ่งต่างชาติเนี่ยประมาณ6-70% จนถึง 80% ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ชายทะเลที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังฟื้นยากแต่เชียงใหม่ฟังมาว่าคึกคักเหมือนเดิมนะครับแต่บรรยากาศการไปเที่ยวเชียงใหม่รอบนี้นะครับผมหลังโควิดมาเนี่ยผมไปเชียงใหม่มาแล้ว2รอบนะครับเพราะฉะนั้นการไปเชียงใหม่ช่วงนี้เนี่ยมีเสน่ห์อีก 2-3 อย่างอันที่1ก็คือเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะได้สัมผัสได้ซึมซับความเป็นเราอย่างเรามากหน่อยแล้วเต็มที่นะครับไปเชียงใหม่แล้วจะไปไหนกันบ้างเนี่ยที่เที่ยวเชียงใหม่เยอะมากการเที่ยวมีเรื่องของผมเนี่ยผมก็ขอไม่พาย้อนไปเที่ยวแบบตั้งแต่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อ2510นะผมไปครั้งแรกแล้วก็ไปเรียนอยู่เชียงใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็พาเที่ยวได้ซอกแซกมากทีเดียวแต่คราวนี้ผมขอพาไปที่เที่ยวที่ผมเพิ่งไปมาในรอบ 2-3 เดือนนี้นะครับที่แรกเนี่ยไม่พาไปไหนฮะพาไปที่กลางเวียงเลยครับรู้จักไหมฮะกลางเวียงถนนคนเดินนะฮะถ้าไปเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยตอนนี้เชียงใหม่เขามีถนนคนเดินเสาร์ที่1อาทิตย์ที่1นะครับรู้สึกวันอาทิตย์เป็นไอ้ศุกร์กับเสาร์นะฮะรู้สึกว่าวันนึงเป็นที่บัวลายอีกวันนึงจัดที่กลางเวียงนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ผมจะพาไปก็คือไปที่กลางเวียงก็คือถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถ้าจะว่าไปเนี่ยเวลาเราไปเมืองไหนเราจะไปสแควร์กลางเมืองกันทั้งนั้นนะในโลกนี้นะครับหรือถ้าเรียกว่าพลาซ่านะฮะที่อยู่กลางเมืองหรือสแควร์กลางเมืองใหญ่ๆเชียงใหม่มีสแควร์เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อครับจุดนี้คือที่คนเชียงใหม่เขาเรียกกันว่ากลางเวียงเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นสแควร์แต่เจ้าเชียงใหม่ได้ค่อยๆ คลี่ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นสแควร์ที่เรียกว่าน่าไปนั่งนิ่งๆเช้าไปใส่บาตรนะไปเดินเล่นเย็นก็มานั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณท่านนึกออกยังฮะท่านที่เคยไปนึกไม่ออกผมบอกกันเลยก็ไปที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์น่ะอันนั้นแหละครับคือขวงผมอยากจะเรียกเป็นขวงกลางเวียงก็คืออยู่หน้าอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดเดิมกับศาลจังหวัดเดิมชาวเชียงใหม่เนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์อันพิเศษสุดผมคิดว่าพิเศษสุดของการสร้างสรรค์เมืองแล้วอยากให้ไปเที่ยวมากๆนะครับก็คือการที่จังหวัดเนี่ยย้ายศาลากลางออกไปอยู่ที่แม่ริมไปเป็นศูนย์ราชการแล้วต่อมาศาลจังหวัดก็อยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะว่าคับแคบย้ายไปเนี่ยปรากฏว่าชาวเชียงใหม่ผมใช้คำว่าชาวเชียงใหม่ไม่ใช่เฉพาะลำพังเทศบาลหรือใครแต่ผู้เดียวนะครับได้เล็งการไกลมากว่าอาคารสองหลังนี้เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่เป็นหัวใจของเมืองจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ได้เก็บรักษาไว้อย่างเดียวไม่พอต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม่ให้ได้ผมถือว่านี่เป็นต้นแบบนะแล้วค่อยๆทำกันมา 20-30 ปีละทุกวันนี้เนี่ยนะครับในเชียงใหม่โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้รับมอบหมายให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พิเศษของเมืองเชียงใหม่เรียกว่าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะครับมีอะไรบ้างอยู่ที่นั่นอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้ไปเที่ยวแล้วก็ควรจะต้องให้เวลาสักประมาณผมว่า2ชั่วโมงอาจจะเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะได้ซึมซับและเข้าใจเชียงใหม่
แล้วก็ความเป็นเชียงใหม่อย่างจริงจังไม่ว่าท่านจะมาเชียงใหม่แล้วกี่ครั้งนะครับหรือยังไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกผมคิดว่าที่นี่ต้องเป็นที่แรกที่ควรจะเช็คอินส่วนเช็คอินแล้วไปดูอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะเล่าต่อการไปถึงที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นรูปของพระเจ้ามังรายรูปของพ่อขุนรามแล้วก็พญางำเมืองซึ่งเป็น3เกลอนะครับถ้าจะว่าไปเป็น3เกลอที่ก่อตั้งรัฐไทยแล้วก็รัฐไทยทั้ง3เนี่ยนะครับก็ค่อยๆก่อตัวจนแข็งแรงพอที่จะเติบโตและตั้งมั่นเป็นอาณาจักรไทยที่อยุธยานักประวัติศาสตร์โบราณคดีบางคนเนี่ยบอกว่าตอนแรกตอนนั้นยังเป็นแค่รัฐนะรัฐล้านนารัฐสุโขทัยแล้วก็รัฐอยู่แถวพะเยาอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วตอนหลังเนี่ยก็รวมกันขึ้นแล้วก็อยุธยาเติบโตก็เลยตั้งเป็นอาณาจักรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี้ยจริงๆนั้นเป็นหมุดหมายเพื่อระลึกถึงการมาถึงและการค่อยๆก่อตัวของรัฐแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรอยุธยาที่ทุกวันนี้คือไทยนะครับที่หน้าอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับถ้าท่านมองไปด้านหน้าของสามกษัตริย์เนี่ยจะเป็นที่ทำการศาลเก่าเราเข้าไปที่นั่นก่อนก็ได้เพราะเล็กหน่อยนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นเทศกาลการแสดงที่ผมเรียกว่าจัดไว้แบบพอเข้าไปถึงเนี่ยเราจะเข้าใจความเป็นเชียงใหม่จะว่าด้วยวิถีวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่มีประเพณีอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับวัดโยงกันกับใช้คำว่าโยงกันกับเมืองนะครับแต่ละประเพณีฟ้อนหรือว่าประเพณีทำบุญในวัดเนี่ยเขาจัดแสดงไว้แบบผมว่ามันเป็นการจัดแสดงที่เรียบๆง่ายๆแต่งามเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปด้วยเพราะฉะนั้นถ่ายรูปกันได้ไม่เบื่อแล้วสมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่อยู่ในนั้นไปกับเขาด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนิทรรศการพิเศษนะเป็นห้องๆตอนที่ผมไปคราวที่แล้วเนี่ยนิทรรศการพิเศษว่าด้วย เครื่องรางของขลังของชาวเชียงใหม่ที่อาจารย์วิลักษ์ศรีป่าสางนะฮะเก็บรวบรวมไว้แล้วเอามาจัดแสดงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมี2ชั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนักเนี่ยมีสิ่งแสดงทำให้เราซึมซับวิถีวัฒนธรรมและความเป็นเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางวัดวาอารามครูบาศรีวิชัยอยู่ที่นี่นะครับใช้เวลาที่นี่สักครึ่งชั่วโมงพอประมาณหรืออาจจะ45นาทีสำหรับคนที่สนใจนะก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็อ๋อนี่ประเพณีนี้นี่วัดนั้นนี่อนุสรณ์นี้นี่เรื่องราวนั้นนะครับนั่นก็คือจุดที่1หลังจากเสร็จที่อาคารศาลจังหวัดเดิมเนี่ยนะครับก็ต้องเดินข้ามกลับมาที่อนุสาวรีย์3กษัตริย์แล้วก็เข้าไปที่อาคารศาลากลางจังหวัดเดิมนะครับซึ่งอยู่หลังอนุสาวรีย์3กษัตริย์อาคารนี้ใหญ่มาก2ชั้นจริงๆเฉพาะตัวอาคารเนี่ยก็อลังการแล้วล่ะครับแวะอาคารถ่ายรูปกับอาคารนะครับอาคารเนี่ยเป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นกล่องเป็นอาคารสี่เหลี่ยมแล้วตรงกลางเป็นสแควร์เป็นคอร์ดโล่งสวยมากนะครับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วสร้างน่าจะสมัยเจ้าเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็พอสมัยรัชกาลที่5ก็ควบรวมเป็นรัฐเดียวกันนะครับในนี้เนี่ยจะว่าด้วยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งแล้วก็คลี่คลายตลอดมานะครับจนถึงปัจจุบันการไปเดินชมที่พิพิธภัณฑ์นี้ทำให้เข้าใจเมืองหนึ่งนะครับภายในประมาณ1ชั่วโมงว่าอ๋อมีรากอย่างนั้นแล้วค่อยๆคลี่วิวัฒนาการมาเป็นเมืองที่ถ้าถามว่าตอนนี้เมืองไหนเป็นเมืองอันดับ2ของประเทศไทยเนี่ยแล้วเราเห็นเขาโครงของความเป็นเมืองผมก็เชียงใหม่นี่แหละนะครับโคราชที่ว่าใหญ่มากแต่เราไปโคราชเราไม่เห็นเขาโครงของความเป็นเมืองละเมืองอื่นๆที่พอเห็นก็ไซส์เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการไปเชียงใหม่เนี่ย
ไม่ว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนนะไปชาวเขาไปน้ำตกไปภูเขาไปดอยผมว่าพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเนี่ยสำคัญมากต้องไปสักครั้งหนึ่งจุดสำคัญที่สุดที่ผมชอบมากๆนะคือกิฟต์ช็อปพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของร้านค้าของที่ระลึกแต่พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่เนี่ยเขามีคอฟฟี่ช็อปที่เท่มากแล้วก็มีกิฟต์ช็อปนะหรือโซวิเนียร์ช็อปเนี่ยที่ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนในประเทศไทยที่มีกิฟต์ช็อปที่หลากหลายแล้วก็รวบรวมของดีไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเชียงใหม่รอบหน้าหรือรอบไหนต้องไปที่นี่แต่ถ้าอยากไปให้ลึกอีกนิดนะครับอาจจะต้องไปอาคารที่3ซึ่งคนอาจจะไปน้อยที่สุดของการไปเยือนที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงก็คือหอสมุดเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่เขาทำเรื่องน่ารักมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเทศบาลเขาบอกคนเชียงใหม่ว่าใครมีหนังสือเก่าแล้วก็ไม่อ่านแล้วหรือว่าจะทิ้งอ่ะหรือจะขายช่างกิโลนะครับให้เอามาส่งมอบที่ตรงนี้แหละเราเลิกอ่านหนังสือหรือพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วหนังสือของพ่อแม่ก็ไม่ได้อ่านทิ้งไว้ก็เป็นภาระปวกขึ้นน้ำท่วมก็เละนะครับเชียงใหม่เขามีวิธีจัดการที่น่ารักเทศบาลบอกว่าเอามาส่งที่นี่แล้วเขาจะคัดเล่มที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวเรื่องกับบ้านเมืองเขาจะเก็บไว้ในห้องสมุดให้คนมาอ่านเก็บรักษาไว้ให้ส่วนเล่มที่อาจจะมีซ้ำแล้วอาจจะเป็นเล่มที่เป็นจิปาถะเขาจะแยกแยะจัดสรรว่าเล่มไหนที่ไหนต้องการก็ส่งมอบไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นหนังสือเราก็ไม่กลายเป็นเศษกระดาษช่างกิโลซึ่งขายได้นิดเดียวเองแต่จะกลายเป็นหนังสือที่มีคุณค่าคนอื่นอ่านต่อได้และส่วนที่สำคัญก็เก็บรักษาไว้ให้ผู้คนได้อ่านเป็นหอสมุดเมืองที่ตรงหอสมุดเมืองนี้เนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่อยากให้ไปชมเพราะว่าไปเชียงใหม่เราจะไม่เห็นอันนี้แล้วที่ไหนแล้วนะครับก็คือตอนที่เทศบาลได้รับผืนดินนี้กลับมาเนี่ยเทศบาลตัดสินใจทำการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วพบกำแพงเมืองเชียงใหม่เก่าที่เราไปเห็นที่ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่นั่นของเก่าแต่ก็ซ่อมใหม่แต่ตรงนี้จะเห็นฐานรากท่านก็จะได้เห็นฐานรากของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเวียงแก้วเวียงที่เจ้าเมืองเคยอยู่นะครับก็จะทำให้เข้าใจเรื่องเมืองเชียงใหม่มากขึ้นจากนั้นไปไหนต่อก็ตามใจถ้าเป็นวันที่มีถนนคนเดินก็ไปเอนจอยที่ถนนคนเดินต่ออันนี้ก็คือหัวใจของเชียงใหม่ที่อยากจะให้แวะและถ้ามีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับรู้ไหมฮะตอนที่พญามังรายมาตั้งเมืองเชียงใหม่เนี่ยตั้งมั่นจุดแรกอยู่ตรงไหนวัดไหนเป็นวัดแรกที่พญาเชียงรายมาปักหมุดแล้วก็เริ่มจนเป็นนพบุรีศรีนครพิงค์พิงค์นครทุกวันนี้คือวัดเชียงมั่นอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เดินไปนิดเดียวเองผมอยากแวะเชิญนะฮะว่าแวะไปสักนิดนึงแล้วไปดูเจดีย์วิหารพระพุทธรูปตรงนั้นสวยมากโดยเฉพาะไปในยามเช้านะครับก็จะเห็นเงาตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทาบมาที่เจดีย์สวยมากๆที่วัดนี้มีศิลาจารึกวัดเชียงมั่นซึ่งว่าด้วยการสถาปนาเมืองเชียงใหม่อันนี้คือบริเวณที่หนึ่งที่ผมอยากจะชวนว่าอย่าพลาดนะครับส่วนพื้นที่ที่สองของเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าอยากจะสัมผัสลึกๆและซึมซับแล้วก็หาที่ผมใช้คำว่าแสวงบุญเนาะตอนนี้เนี่ยเราไม่อาจจะไปแสวงบุญที่พุทธคยาสังเวชนียสถานในอินเดียได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะล็อกดาวน์แล้วตอนนี้อย่าไปนะอินเดียสถานการณ์โควิดน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าการแพร่กระจายยังเหมือนกับว่าเอาไม่อยู่เลยนะครับคนอินเดียติดกันมากอยู่ในอันดับดูเหมือนจะ1ใน5ของโลกแล้วล่ะฉะนั้นถ้าหากจะหาที่จาริกแสวงบุญนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีสังเวชนียสถานที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งแล้วไม่ไปไม่ได้ก็คืออยู่ที่วัดโพธารามหรือวัด7ยอด
อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่นิดเดียวครับไปที่นิมมานเหมินนะเราไปเชียงใหม่ก็ต้องไปเที่ยวนิมมานใช่ไหมไปดื่มไปกินไปเช็คอินตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วไปทางซูเปอร์ไฮเวย์ตรงสี่แยกนะฮะตรงสี่แยกที่นิมานเหมินไปซูเปอร์เนี่ยเลยไปนิดเดียวไม่ใช่กี่กิโลซ้ายมือครับคือวัดโพธารามหรือเรียกกันสั้นๆว่าวัดเจ็ดยอดเพราะมีมหาโพธิเจดีย์แบบที่พุทธคยาสร้างไว้อันนี้ไม่ใช่สร้างใหม่นะครับที่สำคัญก็คือสร้างมาตั้งแต่พระเจ้าติโลกราชถึงวันนี้ก็มีอายุเกือบ500ปีละสร้างเมื่อประมาณพ.ศ. 2000พญาติโลกราชเนี่ยเป็นเจ้านครเชียงใหม่องค์หนึ่งซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแล้วก็จัดสร้างมหาโพธิเจดีย์พร้อมกับ เรียกว่าอะไรอะสัตตมหาสถานนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์ไว้ที่นั่นอย่างครบครันนะครับสร้างไว้เมื่อฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบ 2,000 ปีก็คือเมื่อ500ปีที่แล้วนะพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นธรรมราชาและประกาศพระธรรมเป็นกษัตริย์ที่สังคายนาพระไตรปิฎกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาด้วยนะครับในประเทศไทยเนี่ยรัฐอื่นเนี่ยเพิ่งจะมาทำในยุคอยุธยารัตนโกสินทร์แต่ที่เชียงใหม่เนี่ยทำก่อนเพื่อนต่อจากทางพม่าทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้แวะไปเพราะว่าร่องรอยของสัตตมหาสถานที่วัดเจ็ดยอดเนี่ยหรือวัดโพธารามเนี่ยยังอยู่ครบแล้วแต่ละจุดเนี่ยเห็นร่องรอยเห็นความยิ่งใหญ่แล้วท่านอาจจะไปแสวงบุญกันที่นั่นก็ได้เฉพาะอย่างยิ่งที่มหาโพธิเจดีย์ของวัดเจ็ดยอดเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่แตกต่างกับที่พุทธคยาที่เราไปที่อินเดียเลยนะครับแม้จะขนาดเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์แต่เป็นที่ที่ที่กษัตริย์ล้านนาองค์นี้เนี่ยนะครับทรงสร้างไว้สวยสุดๆก็คือภาพปูนปั้นเทวดาที่อยู่ตามผนังทั้ง อยู่ในท่าเหาะเหินและอยู่ในท่าแบบพนมนะครับบูชาอันนี้ต้องไปให้ได้นะครับแล้วเมื่อไปที่นี่แล้วนะครับใกล้ๆกันก็คือพิพิธภัณฑ์สถานเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ผมชวนดูแค่2 อย่างในพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้นะครับเข้าไปถึงเลยถามเลยนะว่าพระพุทธบาทจำลองฝังมุกที่งามที่สุดในโลกผมใช้คำนี้เลยนะพระพุทธบาทฝังมุกที่งามที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เลยท่านเข้าไปดูนะครับมีจารึกมีการฝังมุกมีแกะแบบสวยมากโดยเฉพาะมุกไฟละเอียดยิบเลยจุดที่สองเนี่ยช่วยถามเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์บอกว่าเครื่องพุทธบูชาจากเวียงฮอดเวียงฮอดเนี่ยอยู่เลยไปทางไปดอยอินนะครับเลยจอมทองไปตรงนั้นเนี่ยเป็นเวียงเก่าของผู้คนในละแวกนั้นแล้วตอนที่สร้างเขื่อนภูมิพลเนี่ยฮะแล้วน้ำก็จะท่วมเขื่อนทางกรมศิลปากรเนี่ยก็ไปทำโบราณคดีเก็บกู้ก็ได้ของเครื่องบูชาในกรุพระธาตุในย่านเวียงฮอดที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็น้ำท่วมหลังจากทำเขื่อนเนี่ยก็เก็บกู้มาแล้วจะแสดงอยู่ในตู้ต้องใช้คำว่าเครื่องมหากภัณฑ์เครื่องบูชาที่อยู่ในนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นคือส่วนหนึ่งของพระธาตุเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งเก็บไว้แล้วจะแสดงไว้อย่างสมบูรณ์และสวยมากเพราะฉะนั้นจุดที่สองเนี่ยหลังจากเราผ่านกลางเวียงซึ่งเป็นของสร้างใหม่ให้ได้สัมผัสก็ต้องไปที่วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่เพื่อจะได้ไปให้ถึงซึ่งรากแก่นแท้และเดิมของเชียงใหม่ครับจุดที่3ที่ผมอยากจะชวนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญครับผมไปเชียงใหม่2รอบที่ผ่านมาเนี่ยมาจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเนี่ยครับเชิญให้ไปช่วยบรรยายว่าด้วยร่องรอยหลักฐานลูกปัดที่พบในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย
ากทราบว่าทางภาคเหนือมีไหมอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อคราวก่อนๆผมได้เล่าถึงเรื่องหลักฐานลูกปัดที่พบที่สุโขทัยนะครับแล้วไปสัมพันธ์กับลูกปัดที่พบที่ลำปางซึ่งอันนั้นอยู่ริมแม่น้ำปิงแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำวังโดยรวมทั้งลูกปัดที่เจอที่วังไห่ที่ลำพูนแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เราไปเสวนากันนะที่พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเนี่ยนะครับก็มีท่านอาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์ซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกผมว่าที่เมืองกะที่แม่ริมเนี่ยนะครับก็มีการขุดพบลูกปัดอยากให้ผมแวะไปดูด้วยการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยเชิญคนเชียงใหม่ 2-3 คนบอกว่าถ้าสนใจเนี่ยไปกันไหมผมอยากไปดูถ้าอยากไปพาผมไปด้วยได้ไหมก็ได้ท่านอาจารย์อภิญญานะครับจากราชมงคลล้านนาแล้วก็ได้อาจารย์ดำรงซึ่งอดีตเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วทุกวันนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่าไปด้วยกันนะครับโดยเราได้นักโบราณคดีจากกรมศิลปากรอีกท่านหนึ่งพาไปผมนึกชื่อท่านไม่ออกซะแล้วนะฮะเราก็ไปด้วยกันที่เมืองกะฮะเมืองกะเนี่ยอยู่เลยแม่ริมไปไม่ไกลทางภาคทางตอนเหนือขึ้นไปเมืองนี้เนี่ยว่ากันว่านะครับพี่น้องลัวชาวลัวทุกท่านคงรู้นะครับตอนที่พญาแมงรายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยบริเวณนี้เป็นดินแดนของชนชาวลัวซึ่งเป็นพวกขาขมุแต่พญามังรายเนี่ยท่านเป็นกลุ่มชาวไทยนะครับก็เมื่อมาถึงก็มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายลั่วเนี่ยนะครับก็จำยอมแล้วก็ถอยร่นนะครับทางฝ่ายลั่วเนี่ยถอยร่นไปอยู่ที่แม่ริมไปอยู่ตามไหล่เขาท่านเมืองการเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเขตที่ขุนหลวงวิลังคะนะครับท่านถอยร่นไปปักหลักอยู่ทุกวันนี้คนที่นั่นก็มีทั้งคนลั่วและคนไทยแต่ความน่าสนใจที่ผมตามไปครั้งนั้นเนี่ยผมตามไปเรื่องเดียวคือไปดูว่าลูกปัดที่เจอที่นั่นเนี่ยอายุสมัยไหนชาวบ้านบอกว่าพบจากการไถทำถนนหรือไม่ก็ทำสวนแล้วก็เจอเป็นกรุเจอเป็นหม้อแล้วก็เจอมีพระอบด้วยนะแล้วก็มีลูกปัดทั้งกลุ่มแก้วกลุ่มหินแล้วก็มีโลหะนิดหน่อยก็ปรากฏว่าลูกปัดเฉพาะที่เราเจอที่เมืองกะเนี่ยนะครับเป็นลูกปัดน่าจะสมัยราวๆไม่กี่ร้อยปีมานี้อาจจะร่วมสมัยล้านนาไม่ได้ลึกไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างที่สุโขทัยอย่างที่ลำปางหรืออย่างที่วังไหลำพูนฉะนั้นเนี่ยลูกปัดที่เจอก็ตอบได้ประมาณนั้นแต่ความอัศจรรย์ของเมืองกะแล้วก็รายทางไปเมืองก้ามีวัดอีก 2-3 วัดเนี่ยนะครับหากท่านว่างนะครับลองขับรถเลยขึ้นไปนิดนึงจะพบวัดน่ารักน่ารักหลายวัดผมใช้ก็วัดน่ารักน่ารักหลายวัดแล้วก็มีวิถีแบบล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระพุทธบาท400ที่เลยไปสุดพระพุทธบาท400นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องงามที่สุดนะครับแล้วทุกวันนี้ทางวัดมีการสร้างวิหารใหญ่มากแล้วก็มีลวดลายมีรายละเอียดต่างๆเสริมเติมเข้าไปก็เป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งที่ไปเชียงใหม่แล้วนะครับไม่อยากให้พลาดแล้วก็เลยไปสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากผ่านกลางเวียงไปที่วัดโพธารามไปพิพิธภัณฑ์เข้าใจหัวใจแล้วเลยไปเยี่ยมแดนของพี่น้องลัวคุณหลวงวิลังคะที่หลบออกไปอยู่ที่นั่นแล้วข่าวว่าท่านก็สิ้นที่นั่นนะครับนั้นไปเชียงใหม่รอบนี้นะครับไปง่ายๆสบายๆแล้วก็สงบแต่อากาศจะเย็นขึ้นนะเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วแล้วส่วนใหญ่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ไปสัมผัสเรื่องลึกๆที่ท่านอาจจะไม่เคยไปแล้วอาจจะไม่เคยรู้พบกันนะครับที่เชียงใหม่ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา